อันยองสวัสดีครับทุกคนถ้าจะพูดถึงซีรีส์ที่เป็นกระแสร้อนแรงและดังมากๆไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้และไทยแต่เป็นที่พูดถึงไปในหลายๆประเทศทั่วโลกหน้าที่นี้ต้องให้ซีรีส์เรื่อง Squid Game มาแรงมากจริงๆด้วยเนื้อเรื่องที่ดำเนินรวดเร็วสนุกลุ้นระทึกถูกใจคอซีรีส์ทั่วทุกมุมโลกและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมายรวมถึงกำลังเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์และสถิติต่างๆเช่นเดียวกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากขึ้นถึงขนาดที่ยอดผู้ติดตามทาง Instagram เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัววันนี้โอติ่งจะพูดถึงหนึ่งนักแสดงนำของเรื่องเจ้าของบทบาทผู้เล่นหมายเลข067หรือคังแซบยอกในโอติ่งไลซิ่งสตาร์จองโฮยอนจากนางแบบระดับโลกสู่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางนักแสดงเรื่องราวในใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมฝากช่องทางการติดตามของเราช่องโอติ่งใน LINE Official สามารถแอดเฟรนด์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารต่างๆรวมถึงพูดคุยกับพวกเราได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ description แล้วหรือจะแอดทาง QR code ที่ขึ้นอยู่นี้ก็ได้และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโอติ่งนะครับจองโฮยอนเกิดวันที่23มิถุนายน1994ปัจจุบันอายุ27ปีเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นนางแบบตั้งแต่อายุได้เพียง16ปีต่อมาเธอได้จบการศึกษาจากดงดุก Women's University สาขาโมเดลลิ่งเธอเริ่มต้นจากการเป็นนางแบบที่งาน Seoul Fashion Week โดยไม่มีต้นสังกัดก่อนที่จะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและได้เซ็นสัญญากับ Esteem Models ค่ายนางแบบที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ต่อมาเธอได้ไปออกรายการ Korea's Next Top Model 4ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยหน้าตาที่สวยเก๋มีเอกลักษณ์บวกกับส่วนสูงของเธอที่สูงถึง176เซนติเมตรและความสามารถของเธอทำให้เธอได้รางวัลรองชนะเลิศจากรายการนี้เธอเริ่มมีโอกาสขึ้นปกในนิตยสารมากมายเช่น Vogue Girl Korea Nylon Korea และ Elle Wedding ปี2016เธอเริ่มค่อยๆสร้างชื่อในวงการแฟชั่นมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อได้ร่วมงานกับ Louis Vuitton รวมถึงได้ร่วมงานกับแบรนด์หรูต่างๆมากมายเช่น Marc Jacobs Fendi Max Mara Alberta Ferretti Black & Bone H&Mและอีกมากมายหลายแบรนด์เธอได้ไปออกรายการ Devil's Runway ทางช่อง On Style และโฮยอนยังได้ขึ้นปกนิตยสารดังๆเช่น Vogue Japan Beauty Vogue Korea W Korea และ Harper's Bazaar Korea Marie Claire L รวมถึง Vogue Thailand ร่วมกับเจนใบบุญนางแบบชื่อดังของไทยในปี2017models.com ยังจัดอันดับให้เธอเป็นหนึ่งในลิสต์นางแบบหน้าใหม่แห่งปีรวมถึงได้เข้าชิงรางวัลนางแบบแห่งปีอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังได้เซ็นสัญญากับสังกัดเอเจนซี่นางแบบระดับโลกเช่น Elite Model Management และ The Society Management เธอได้สร้างชื่อเป็นนางแบบแถวหน้าของวงการโดยเฉพาะลุคผมสีแดงสุดร้อนแรงของเธอจนเธอติดอันดับท็อป50นางแบบของโลกจากเว็บไซต์ models.com ปี2019โฮยอนยังได้รับรางวัล Asia Star Awardจากงาน Asia Model Festival in Seoul Asia Model Awards ต่อมาในปี2020เธอได้สัญญากับ Saram Entertainment เพื่อทำตามความฝันของเธอที่จะเป็นนักแสดงโดยค่ายนี้มีนักแสดงที่คอซีรีส์คุ้นหน้าคุ้นตากันดีหลายคนเช่นกงมยองฮักกยูยองออมจองฮวาอีฮานีซูยองซอนยอชิเดและเชเววอนยองเป็นต้นและในช่อง YouTube ของค่ายเธอก็ได้มีรายการส่วนตัวของเธอที่เราสามารถไปตามดูกันได้หลังจากที่ทำงานในเส้นทางนางแบบมากว่า9ปีโอกาสของเธอก็มาถึงเมื่อเธอได้รับบทนำจากการแสดงเรื่องแรกโดยผู้กำกับ Squid Game ได้ดูวิดีโอออดิชั่นของเธอเขาก็บอกทันทีว่าเธอคือคนที่ใช่สำหรับบทนี้โฮยอนเมื่อทราบข่าวก็ตัดสินใจบินกลับจากนิวยอร์กอเมริกาทันทีหลังจากนั้นเธอก็ได้รับบทนำของเรื่องโดยรับบทเป็นคังแซบยอกโจรล้วงกระเป๋าสาวจากเกาหลีเหนือหรือผู้เล่นหมายเลข067และในบทบาทนี้เองที่เธอได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกแม้ว่าจะเป็นการแสดงเรื่องแรกของเธอในอนาคตเราจะได้เห็นผลงานการแสดงของเธอมากขึ้นอย่างแน่นอนโฮยอนยังเคยได้เล่นมิวสิกวิดีโอเพลงมาแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลง Going Crazy ของ E Hyori ในปี2013เพลง Beat ของ Pack Percent ในปี2014เพลง Move ของคิมยอนอูฟีดคยองพักล็อกบีในปี2014เช่นกัน no,
และเพลง Taste of Acid ของ Hot Potato ในปี2019รวมถึงปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอ The Chanel Pharrell Collectionของศิลปินโปรดิวเซอร์ระดับโลกอย่างฟาเรลวิลเลียมส์เรื่องที่เพิ่งรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของจองโฮยอนปัจจุบันเธอกำลังคบหากับอีดงวีหรือเจ้าของบทบาทดงระยงจากรีพาย1988ทั้งคู่คบกันตั้งแต่ปี2015ก่อนจะเปิดตัวเป็นทางการในปี2016จองโฮยอนเล่าว่าอีดงวีนั้นสนับสนุนเธอเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ในฐานะแฟนแต่ยังเป็นทั้งรุ่นพี่และเพื่อนด้วยเธอเป็นเพื่อนกับเจนนี่แบล็คพิงค์โดยโฮยอนได้ลงรูปคู่กับเจนนี่ที่มาเยี่ยมเธอถึงกองถ่ายแสดงให้เห็นมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่ไม่เพียงแค่นั้นก่อนหน้านี้ในช่วงถ่ายทำเจนนี่ยังได้ส่งรถกาแฟมาให้ด้วยโฮยอนยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย Christmas in New York is the first word. At the school there were like characters. One is a boy and one is the... ถ้าไม่นับรวมนักแสดงสายไอดอลอย่างไอยูหรือจีซูแบ็คพิงตอนนี้เธอถือว่าเป็นคนที่ครองอันดับ1 นักแสดงหญิงเกาหลีใต้ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน Instagram จากเดิมคนตามเธอที่ประมาณ 400,000 ตอนนี้ขึ้นไปถึง 18 ล้าน followers ภายในเวลาแค่ประมาณ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นแซงหน้าอีซองคยองและซงเฮคยอไปเรียบร้อยล่าสุดเพิ่งแซงแบซูจีไปแล้วด้วยและคาดว่ายอดติดตามน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครที่อยากไปติดตามเธอกด follow IG ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยล่าสุดเธอก็มีงานเข้ามารัวๆเช่นโฆษณา Adidas และได้เป็นGlobal Ambassador ให้กับหลุยส์วิตตองนอกจากนี้เธอได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Sephora, Chanel, Gap, Celine, Gentle Monster และ Hermes เป็นต้นคาดว่าในอนาคตจะมีแบรนด์ต่างๆมากมายรวมถึงบรรดาผู้ผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ที่ต้องการตัวเธอไปร่วมงานอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของจองโฮยอนที่เราได้รวบรวมมาหลังจากที่ฟังมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักผลงานต่างๆของเธอกันมากขึ้นสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอ넷플릭스에서또만나요무궁화꽃이피었습니다잘탐보기하겠습니다